สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับซึ่งเป็นช่องที่มีแต่เฮลิคอปเตอร์เครื่องบินปีกก็พอมีบ้างนะครับแต่คนดูน้อยไปหน่อยนะครับทุกครั้งที่ผมลงผมก็เลยไม่ค่อยลงนะฮะ ก็จะลงแต่เฮลิคอปเตอร์เพราะว่าส่วนใหญ่จะชอบดูเฮลิคอปเตอร์กันมากกว่านะครับก็ไม่เป็นไรก็ตามที่เพื่อนเพื่อนขอกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับส่งท้ายปี2563นะครับอะไรที่มันไม่ดีก็ให้มันผ่านไปนะครับอะไรที่แบบโควิดเนี่ยผมอยากให้มันหมดไปจากปี2563ไปเลยนะครับคือพอขึ้นปี2564นะผมคิดว่าประมาณกลางๆปีอาจจะต้องมีอะไรที่มันดีขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยที่ผมดูข่าวมาก็จะมีในส่วนของวัคซีนนะฮะที่มีวัคซีนป้องกันเชื้อโควิดแล้วนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราไล่ฉีดจนครบทุกๆคนนะเชื้อตัวนี้มันก็จะหายไปนะครับมันก็จะไม่กลับมาอีกนะครับแต่ตอนนี้เราก็ต้องอดทนไว้นะครับกับโรคร้ายที่เข้ามาทั่วโลกนะครับตอนนี้ก็คือทุกคนประสบปัญหาตรงนี้อยู่นะฮะก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นก็คือก็รักษาตัวเองให้ดีๆนะครับยังไงก็อย่าเป็นเลยดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่านะครับในวันนี้นะครับจะมาพูดถึง2ลำนี้นะครับสำหรับใครที่ติดตามอยู่ก็เดี๋ยวมารับชมกับรีวิว380กับ420นะครับเพราะว่าอย่างคลิปเนี่ยที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยผมบอกเลยนะว่าคลิปเนี่ยผมจะมาจัดโปรโมชั่นนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้มาดูผมบอกเลยว่าเสียดายมากๆเลยนะฮะเสียดายมากๆเลยถ้าใครที่ไม่ได้มาดูนะครับผมจะจัดโปรโมชั่น2ลำเนี่ยก็คือผมจะมีส่วนลดให้นะครับในต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ผมจัดแค่2ลำนี้นะครับตัว380กับ420นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเรามาทำความรู้จักกับเจ้าฮอ2ลำนี้ก่อนฮอ2ลำเนี่ยมันจะเป็นฮอที่มีความเป็นมาก็คือผลิตจากประเทศจีนนะครับผลิตจากประเทศจีนแล้วก็อยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็คือมีคนรู้จักกันแพร่หลายนะครับก็หลายปีแล้วล่ะก็เกือบจะ10ปีได้เลยนะครับตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยก็คือตั้งแต่ก่อนนู้นก็จะมีเป็นสีแบบอีกแบบนึงนะครับแต่ตอนนี้ก็คือมันพัฒนามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็จะมีอยู่สีหลักๆก็จะเป็นแดงขาวนะครับครับหลักๆเลยก็จะมีอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็จะเป็นแดงขาวนะครับแล้วก็รองลงมาก็อาจจะเป็นเหลืองดำนะครับหรืออาจจะเป็นฟ้าน้ำเงินนะครับที่เห็นอยู่แต่ว่าในกล่องนี้ผมยังไม่รู้นะว่ามันเป็นสีอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะครับนะครับก็เดี๋ยวไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับกับรีวิว380กับ420ส่วนในเรื่องของราคาที่ผมจัดโปรโมชั่นเนี่ยก็คือผมจะจัดเป็นแค่ลำเปล่าเท่านั้นนะแต่ส่วนชุดไฟเนี่ยก็คือก็จะเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นเฉพาะแค่ลำเปล่าแต่ว่าลำเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังท้ายคลิปนะครับว่าจากเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปชมฮอที่อยู่ในกล่อง2ลำนี้ได้เลยกับรีวิว380กับรีวิว420ได้เลยครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันที่กล่อง380กันก่อนเลยนะครับ380ตอนนี้ที่ผมมีเนี่ยก็จะมีชุดไฟมาพร้อมเลยนะมีมอเตอร์มีเซอร์โวมาพร้อมหมดทุกอย่างเลยลำนี้ก็จะเป็นสีเหลืองแดงนะครับจะเป็นสีเหลืองแดงแบบนี้นะครับสีนี้เวลาบินก็บอกเลยว่าสวยนะก็จะเห็นได้ง่ายๆนะครับเพราะว่ามันเป็นสีค่อนข้างที่จะตัดกับสีท้องฟ้านะครับสีท้องฟ้าของเราก็จะเป็นสีออกฟ้าๆถ้าเจอเหลืองนี้เข้าไปยังไงก็มองเห็นนะครับตอนนี้พอเรามาดูที่บูมแล้วเนี่ยเราก็มาดูที่มันโทษทีมาดูที่บูมกันบ้างหลังจากที่เราดูคานูปี้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นบูมหางหลังนะครับบูมหางหลังก็จะเป็นสีเหลืองทั้งชิ้นเลยแล้วก็มีภาษาอังกฤษเขียนว่า Review 380 Helicopter ทั้งสองข้างเลยนะครับครับมันจะเป็นตัวหนังสือนูนๆนะมันจะออกนูนๆนะครับถ้าเอานิ้วลูบเนี่ยปุ๊บมันจะแบบรับรู้ได้เลยว่ามันจะเป็นสีที่เขาพ่นมาโดยที่ผมเดานะก็คือมันจะเป็นตอนแรกอะปูมชิ้นเนี่ยจะเป็นสีดำก่อน
แล้วเขาก็เหมือนมีสติ๊กเกอร์มากันแล้วก็เป็นสีเหลืองพ่นอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งนี่ก็จะนูนๆเหมือนกันนะครับตัวหนังสือจะนูนๆเอานิ้วลูบจะรู้เลยนะครับก็จะเป็นสีเหลืองดำนะครับตัวนี้การออกแบบสีก็ตรงด้านบนก็เป็นแดงนะครับเป็นแดงนะครับเป็นแดงออกแบบมีดำๆแซมๆนิดหน่อยนะครับแต่ตัวหนังสือจะเป็นสีดำนะครับเขียนว่า Fast Devil 380สีนี้เป็นสีที่ค่อนข้างจะหายากนะถ้าใครที่สนใจก็รีบๆเลยนะครับกับสีแดงดำเอ๊ะแดงเหลืองนะครับทีนี้เราดูในส่วนของ Canopy กับ Boom แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาดูในส่วนของ Hardอะไรก็เหมือนกันนะเนาะเดี๋ยวดูแค่บูมกับคานูปี้ดีกว่านะครับเพราะว่ายังไงพวกชุดอะไรต่างๆก็จะหน้าตาคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวผมเก็บก่อนจัดโปรโมชั่นนะลาเม่เดี๋ยวคอยฟังท้ายคลิปนะว่าผมจะปล่อยที่เท่าไหร่เฉพาะลำเปล่านะแบบว่าฉลองปีใหม่ไปเลยนะครับต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับปี2564นะครับเก็บแล้วนะครับนี่ความยาวเบสก็จะเป็น380นะครับรวมทั้งบุมหางก็จะเป็น380ด้วยนะครับใครที่สนใจอยากได้สีนี้อยู่ก็รีบโทรกันเข้ามาหรือทักกันเข้ามาทางไลน์ได้เลยนะครับจบไปกับ380นะครับต่อไปก็จะเป็นตัว420นะครับ420มาดูว่าเป็นสีอะไรนะครับผมจัดแค่2ลำนี้เท่านั้นนะสีต้องสูตรจะเป็นขาวแดงนะครับนี่นี่ครับจะเป็นขาวแดงนะครับจะเป็นสีขาวแดงก็จะมีเขียนว่า Fast Devil 420ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นสีแดงขาวเป็นแบบเงาๆเลยนะครับสังเกตได้ว่ามันจะมีความเงาของสีอยู่นะครับเนี่ยครับสวยผมว่าสีนี้เป็นสีที่สแตนดาร์ดที่สุดแล้วนะผมว่ามันสวยดีนะครับตอนนี้ดูคานูปี้แล้วตอนนี้มาดูบูมกันบ้างนะครับทีนี้เรามาดูบูมกันบ้างนะครับบูมของ420จะเป็นสีอย่างไรนะฮะบูมของ420จะเป็นสีขาวทั้งอันเลยนะครับแล้วก็มีเขียนคำว่า Devil 420 Helicopter นะครับอยู่ข้างๆเลยนะฮะซึ่งจะเป็นสีขาวล้วนซึ่งถ้าเราเอามาประกบกันนะครับเอามาประกบกันมันก็จะเป็นออกเป็นโทนสีขาวแบบนี้นะครับนะครับเป็นโทนสีขาวแบบนี้คือตัวบูมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยาวกว่าตัว380ที่ผมเปิดให้ดูเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ส่วนคานูปี้เนี่ยจะมีขนาดเท่ากันกับ380เป๊ะเลยนะครับต่างกันตรงที่บูมมันจะยาวกว่าเท่านั้นเองแล้วก็มีเบลดด้วยนะครับเบลดมันก็จะยาวกว่านี่ครับเบลด420นะครับซึ่งจะอยู่ในกล่องที่อยู่กับบูมนะครับตอนนี้ดูเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็จะเก็บนะครับเดี๋ยวดูอีกรอบนึงก็ได้นะฮะก็ตัวหนังสือก็จะแบบเป็นนูนๆเหมือนกันเลยนะครับ
เอานิ้วลูบปุ๊บจะรู้เลยว่ามันนูนนะครับมันนูนออกมานิดนึงทั้งสองด้านเลยนะครับเนี่ยครับนูนออกมาแล้วก็ตัวหนังสือแต่ว่าตัวหนังสือตัวนี้มันจะไม่ค่อยนูนเท่าไหร่นะไม่เหมือนตัวเหลืองตัวนั้นนะครับผมว่ามันสวยนะสวยมากๆเลยนะครับถ้าเอาไปบินแบบว่าแบบโหดๆอะไรเงี้ย420นะผมว่าเหมาะมากๆเลยนะครับนะครับใช้แบต1800มิลลิแอมนะครับเป็น6เซลล์นะครับทั้ง380ทั้ง420ได้ใช้แบตแบบเดียวกันหมดเลยนะครับใช้แบตด้วยกันได้นะครับถ้าใครที่สนใจก็เดี๋ยวดูท้ายคลิปนะครับว่าผมจะขายในราคาเท่าไหร่นะครับเฉพาะแค่ลำเปล่านะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับจัดโปรโมชั่นกันไปเลยนะครับวันนี้วันที่31เดือนธันวาคมนะครับเป็นวันสุดท้ายของปี2563นะครับปีหน้าก็จะเป็นปี2564แล้วนะครับอันนี้จะเป็นแท่งคันชักนะครับซึ่งครับก็ถึงตอนที่เพื่อนๆรอคอยแล้วนะครับสำหรับราคาเจ้าตัว380กับราคา420ผมจะจัดโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ปี2564แค่2ลำนี้เท่านั้นนะครับก็เรามาเริ่มกันที่380นะครับ380เนี่ยลำเปล่าเนี่ยปกติผมจะขายอยู่ที่6,800ณเวลาตอนนี้นะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยยังไงก็ช่วยดูวันที่ด้วยนะครับว่าผมจัดโปรโมชั่นเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับบางคนดูคลิปเก่าๆนะครับก็จะเป็นราคาเก่านะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆกดติดตามนะครับก็เพื่อนๆก็จะได้รู้ว่าคลิปออกณวันนี้ก็คือเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับอ่ะเริ่มที่380กันเลยนะฮะก็คือราคาแบบปกติจะอยู่ที่6,800นะครับคือผมจะขายอยู่ที่6,800แต่วันเนี้ยนะครับ6,800นะครับแต่วันเนี้ยผมจะมาจัดโปรโมชั่นอยู่ที่นะครับ6,000ลดไป800นะครับนะครับ6,800นะครับลดเหลืออยู่6,000นะครับสำหรับ380ลำนี้นะครับ6,000นะครับลำเปล่า6,000ท้วนเลยนะครับลำนี้นะครับแบงค์พันแค่6ใบนะครับลำเปล่าลำนี้รับไปเลยนะครับสำหรับโปรโมชั่นในปีที่จะมาถึงนี้นะครับส่วนทางด้าน420นะครับลำนี้เป็นสีขาวแดงนะครับเป็นสีขาวแดงผมก็จะปกติเนี่ยผมจะขายอยู่ที่ลำเปล่าก็คือ 8,000 นะครับแต่ว่าผมมาจัดลดไปแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์กันเลยนะครับก็คือผมให้ที่ 7,000 นะครับผมให้ที่ 7,000 ก็คือลำเปล่าลำเนี้ยนะครับคานุปี้ใบหางเบสนะครับอยู่ที่ 7,000 380อยู่ที่ 6,000 นะครับส่วนตัว420อยู่ที่ 7,000 นะครับซื้อคือต่างกันแค่พันเดียวนะครับจัดกันแบบนี้กันไปเลยนะฮะลดไปกันแบบสนั่นกันเลยลดแต่420จะลดเยอะกว่าตัว380ผมให้ที่ 7,000 เลยนะครับนะครับสำหรับตัว380ผมให้ที่ 6,000 นะครับใครที่สนใจอย่าช้านะครับอย่าช้านะครับเพราะว่าผมลงคลิปไปปุ๊บเนี่ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับไวมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่าช้านะครับใครที่โอนเงินมาก่อนนะครับหรือทักมาทางไลน์ก่อนทำธุรกรรมการโอนการอะไรก่อนก็คือเอาไปเลยนะครับผมก็จะจดไว้ว่าเป็นของใครนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะส่งให้นะครับก็อย่าพลาดนะครับอย่าพลาดอย่าเสียโอกาสแบบนี้ไปนะครับกับราคาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกๆคนนะครับมีความสุขคิดสิ่งใดขอให้สมหวังในทุกๆประการนะครับอยากได้อะไรคิดอะไรก็ขอให้ได้อย่างที่ใจคิดนะครับสำหรับในพรุ่งนี้ก็จะเป็นปี2564แล้วนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็เล่นเฮลิคอปเตอร์อย่างมีความสุขนะครับถ้ามีอะไรก็ทักมาสำหรับในคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ